หน้าไปแล้วติดสวิตช์เปิดต่อได้บอกของครูโอลิมปิกยิ้มไปวางยามาของทางสุโขทัยบ้างโอลิมปิกตั้งไว้จะตั้งขึ้นมาแล้วจังหวะสองต่อนะครับทูทุ่มมาเบาที่โอลิมปิกเลยครับหมอโดงเปิดยาวโอลิมปิกตั้งมาให้กับคับฟานแล้วหนีพิธภัทรให้โอลิมปิกครับเป็นหลุดเด็กของโอลิมปิกแล้วชมพูเปิดโด่งมาเลยโอลิมปิกแล้วครับก็เป็นพิสรุตดูความจริงแล้วก็ต้องไปเน้นทางเกมริมเส้นแต่ว่าปรากฏว่าเกมริมเส้นวันนี้ก็ไม่มีผลกับเกมเลยนะครับมีแบ็คสองข้างข้างในมีเพื่อนขอแล้วก็หักข้อมาที่โอลิมปิกหักข้อสักเล่นทุ่มมาโรนัลโดบังแล้วงัดมาให้กับบาโจบอลทางซ้ายโอลิมปิกเป็นลูกทางซาตารินเดินหน้าใหม่ครับของสุโขทัยซาตารินเห็นทางซ้ายเห็นเป้าหมายแล้วครับจอมเนลบินเปิดโอลิมปิกมันย้อนหลังไปครับพักได้พักเราฝากไว้ที่เขาฝากดูครึ่งแรกทางทูเนี่ยโดนไม่เหลือชมพู่เปิดมาใหม่แล้วครับมาให้กับโอลิมปิกครับดุจวันทุ่มย้อยมาโอลิมปิกตั้งมาบัตรชมพูทุ่มทุ่มมาโอลิมปิกขึ้นไม่ถึงแล้วครับโดตั้งมาเป็นลำซี่เก็บได้ให้โอลิมปิกฝ่าแล้วหลุดเท้าเสียบอลให้กับทรูที่เนลเบียโดโอ้โหบาโจเปิดย้อยมาไปกากบอลเลยมาที่โอลิมปิกยิงสวนเบอร์ชมพูผมมากล้องที่ชายบังหมดเธอแล้วดิโดนที่ทันข้างในรอแล้วบอลมันย้อนหลังครับยังมึงเคลียร์ได้เปิดมาเอาลิสต์ในวันเดียวไอ้ติดเอเวอร์ตันคุมย้อยมาเจอแล้วดิบอลหลุดมาถึงกล้องที่ชายไม่ผ่านเอเวอร์ตันหรอกครับยังได้อยู่บอลหลุดมาที่ปาโจจอร์นบาโจบรรจงมาให้กับออร์แลนดิกแต่โดนได้แบบมีโชคแล้วเปิดให้ออร์แลนดิสบอลลงพื้นเอเวอร์ตันถึงก่อนครับมีหน้าเป่าแค่3คนนะครับของสุโขทัยได้โคกด้วยออร์แลนดิกทุราการแข่งขัน3นาทีครับสุโขทัยกับทรูแบงคอกเสมอกันอยู่1-1ไม่ดีเท่าไหร่บอลคลิปมาเป็นออร์แลนดิกเก็บได้เอาให้ไปติดเมเดลเบียมีโชคครับแล้วทศวรรษเสียให้กับออร์แลนดิกโอกาสแซงเกมนี้โอ้โห